ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสุดช้ำลูกสาวรวมหัวพนักงานแบงก์แอบถอนเงินแม่250ล้านเครียงบัญชีอาม่าสุดช้ำโดนลูกสาวในไส้ร่วมกับพนักงานธนาคารอีก4รายอาศัยจังหวะแม่ป่วยเส้นเลือดหัวใจตีบไม่สามารถช่วยเหลือตนเองแอบพิมพ์ลายนิ้วมือถอนเงินเครียงบัญชี250ล้านนายอนันต์ชัยชัยเดชทนายความชื่อดังได้เปิดเผยกับทีมข่าวกระปุก .com ว่าอาม่าห่วยศรีวิรัตอายุ76ปีได้มาปรึกษาขอความช่วยเหลือเนื่องจากตนเองถูกลูกสาวในไส้รวมหัวพนักงานแบงก์อีก4คนแอบโอนเงินในบัญชีออกไปขณะที่นอนป่วยด้วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบต้องเจาะคอมือเท้าอ่อนแรงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองโดยการแอบเปลี่ยนเงื่อนไขในการเบิกถอนเงินเดิมในบัญชีออมทรัพย์จากการลงลายมือชื่อเป็นพิมพ์ลายนิ้วมือและปลอมหนังสือมอบอำนาจเพื่อนำไปใช้ในการเบิกถอนเงินและสั่งจ่ายเช็คแทนในบัญชีกระแสรายวันถอนเงินออกจากบัญชีนอกจากนี้ยังถอนเงินออกจากกองทุนเปิดของอาม่าห่วยกว่า250ล้านและถ่ายโอนทรัพย์สินอื่นๆออกไปจนหมดเกลี้ยงอาม่าเล่าว่าหลังจากออกโรงพยาบาลแล้วตนก็เดินทางกลับมาที่บ้านจึงตรวจสอบทรัพย์สินต่างๆของตนเองว่าอยู่ครบหรือไม่แต่เมื่อเปิดตู้เซฟดูกลับพบว่าสมุดบัญชีของตนเองได้หายไปจึงเดินทางไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่ธนาคารเจ้าของบัญชีแต่ทางพนักงานกลับไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ทำให้ตนแปลกใจเป็นอย่างมากจนสุดท้ายตนจึงทราบมาว่าเงินในบัญชีกว่า250ล้านถูกโอนออกไปจำนวนหลายร้อยครั้งจนหมดบัญชีจากฝีมือของลูกสาวของตนที่รวมหัวกับพนักงานแบงก์โดยการแอบพิมพ์ลายนิ้วมือขณะที่ตัวเองนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลจากนั้นตนจึงเดินทางไปแจ้งความเอาไว้ตั้งแต่ปี2557แต่คดีกลับไม่มีความคืบหน้าจนกระทั่งทางทนายอนันต์ชัยได้ลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องจึงทำให้เมื่อวันที่30ตุลาคม2560ที่ผ่านมาพนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาพระโขนง3ศาลอาญาพระโขนงได้ฟ้องคดีลูกในไส้และพนักงานแบงก์จำนวน4ข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม19พฤศจิกายน2562ทนายอนันต์ชัยพร้อมอาม่าห่วยจะเดินทางไปที่ศาลแพ่งพระโขนงเพื่อยื่นฟ้องธนาคารชื่อดังพนักงานแบงก์จำนวน4คนและลูกสาวเพื่อเรียกร้องเงินที่ถูกขโมยไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ